ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี้เลยคุณผู้ชมอยู่กับมาดามมาเดียนะฮะนาเดียสวัสดีค่ะวันนี้มางานแถลงข่าวมิสเตอร์ยูนิเวิร์สนะฮะต้องบอกว่าเป็นคณะกรรมการและก็เป็นผู้สนับสนุนในเวทีนี้ด้วยอยากให้กล่าวนิดนึงตรงนี้สวัสดีค่ะนาเดียศศินันท์สิริธรรมโชตนะคะในนามผู้สนับสนุนเวที CEO แบรนด์น้ำดื่มเลวาน่า Health and Beverage Group นะคะก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะสนับสนุนเวทีนะคะแล้วก็ฝากเวทีนี้ให้กับชาวประเทศไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะให้ได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพในการจัดเวทีระดับโลกได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยจะสามารถไปยืนหนึ่งในต่างประเทศได้นะคะและวันนี้ประเทศไทยได้ทำให้เห็นว่าเราสามารถทำได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยากจะให้ติดตามการประกวดนะคะ Mr. International 2022นะคะในปีนี้นะคะซึ่งจะจัดในปลายเดือนนี้นะคะก็โหแบบเดียนี้แอบตื่นเต้นมากเลยเอ้ยไม่ต่างกับมีซุปปารอบที่แล้วหนักใจไหมแบบว่าผู้เข้าประกวดแต่ละคนนี่แบบว่าทั้งสวยทั้งหล่อทั้งแบบความสามารถเยอะมากคือจริงๆเดียเป็นคนที่ชอบผู้หญิงสวยแล้วก็ชอบผู้ชายหล่อเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็บุคลิกภาพเสมอนะคะก็อยากจะให้เราเนี่ยมาเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนประกวดด้วยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะถ้าสมมติว่าวันนั้นที่เราจะต้องไปลุ้นผู้เข้าประกวดเราก็อาจจะมีการที่จะมีกิจกรรมนะคะที่จะร่วมทำให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีการสนับสนุนอะไรสักอย่างนึงเพื่อเกี่ยวกับสุขภาพเนาะแล้วก็มาดูแลในเรื่องของการประกวดแล้วก็ให้นายแบบหรือนางแบบเนี่ยนะคะมามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้เวทีมีสีสันด้วยแล้วก็ให้เห็นถึงศักยภาพความสวยงามของนายแบบและนางแบบด้วยค่ะได้สุดท้ายอยากให้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามเวทีการประกวดครั้งนี้ค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ FC ของนายแบบแล้วก็นางแบบนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะของเพจ Mr. and Miss International 2022นะคะก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากให้กำลังใจกรรมการด้วยนะคะเพราะว่าตัดสินใจยากมากนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะยิ่งผู้เข้าประกวดหล่อกับสวยเนี่ยโอ้โหกรรมการใจละลายเหมือนกันนะได้เลยขอบคุณสุภาพนามเดียมากค่ะบ๊ายบาย